ลัคนาราศีพฤษภมีดาวอังคารครองตำแหน่งเทวีโชคและเกษตราธิบดีทำให้ได้คู่ได้ดีมีรวยแต่จะมาจากช่องทางไหนเรามาดูแบบเจาะลึกตามวันเกิดและดาวกระทบดาวแม่นยำชัดเจนกันได้เลยครับสวัสดีครับกับชาวลัคนาราศีพฤษภครับอีกไม่กี่วันครับดาวอังคารเลข3ครับจะย้ายมาในวันที่15พฤศจิกายนครับครองตำแหน่งเกษตราธิบดีและเทวีโชคนะครับอยู่ในภพปัตตนีได้เลยนะครับโอ้โหเรียกว่าดาวเกษตรเทวีโชคเล็งลัคนาเราเนี่ยส่งผลดีถึงตัวเราอย่างแน่นอนแล้วจะส่งผลดีอยู่45วันนะครับถึงวันที่27ธันวาคมที่ทำให้ฟังก่อนเพื่อทุกท่านเนี่ยไปลงมือวางแผนก่อนจะได้สำเร็จก่อนรวยไปเลยใน45วันนี้นะครับและแน่นอนครับปัตตนีถ้าทายไปภาพรวมดาวจรก็คู่ดีหุ้นส่วนลูกค้าเจรจาติดต่อดีนะครับแต่นี่แค่ภาพรวมแต่ถ้าให้แม่นยำลึกๆครับจะบอกเลยนะครับว่าได้เงินจากช่องทางไหนต้องดูดาวตอนเกิดครับอย่างน้อย3ข้อดังต่อไปนี้ครับและการที่เราไปดูดาวตอนเกิดเราก็ต้องผูกดวงต้องรู้รูปดวงเราก่อนนะครับเช่นเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่าผูกดวงลัคนาครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับเราก็จะได้รูปดวงเรามาแล้วเราก็ไปดูอังคารเลข3ครับอยู่ราศีอะไรเรือนภพอะไรจะมีความหมายอีก12แบบ12เรือนภพนะครับถ้าดาวเดิมดีจรมาดีดีแน่นอนนะครับแต่ถ้าดาวอังคารเดิมไม่ดีอยู่ในเรือนไม่ดีเช่นอริมรณวินาศเช่นดาวอังคารที่เป็นสีแดงนะครับแน่นอนครับจรมาดีก็มีสิทธิ์ได้น้อยหรือไม่ได้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เห็นไหมนี่คือข้อแรกนะครับต่อมาครับข้อที่2ครับอันนี้จะดูแบบเจาะลึกให้นะครับแต่พูดให้รู้หัวข้อไว้ก่อนก็คือเกิดวันอะไรทุกคนรู้อยู่แล้วจันทร์พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะครับจะมีผลต่อทักษะว่าทักษะได้ตำแหน่งอะไรก็ไปเจาะไปทำอะไรตามนั้นนะก็จะสำเร็จจะร่ำจะรวยหรือจะได้ดิบได้ดีหรือเปล่าอยู่ที่ทักษะด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวมีบอกนะครับข้อ3ครับอันนี้ก็จะดูให้นะครับดูอังคารจรมาเจอดาวอะไรในพื้นดวงเกิดครับก็มีแต่ความหมายตั้งแต่ดาวอาทิตย์ถึงดาวมุตยูก็10แบบ10ความหมายครับเพราะนั้นก็จะยิ่งแม่นยำมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับอันนี้ดูตามวันเกิดก่อนนะครับคือเกิดวันอาทิตย์ครับชาวพฤษภครับดาวอังคารเป็นเดชเป็นเกษตรธิบดีเทวีโชคเล็งลัคนาเราอ่ะอันนี้ถือว่าดีงามนะครับโดดเด่นในเรื่องการงานการทำมาหากินมีเกณฑ์จะได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาภหรือจะเสี่ยงโชคไปซื้อกับคู่เป็นเดชที่คู่พารวยเลยนะครับนะโดดเด่นดีขยันสู้ลุยไปเลยครับช่วงนี้บุกตะลุยเลยลงมือทำเลยครับได้โปรเจกต์ใหญ่มีงานใหญ่เข้ามาได้งานแบบเบิ้ลๆหรือถูกก็ถูกรางวัลแบบ2ต่อไปเลยเช่นเลขหน้าเลขท้ายอะไรเงี้ยหรือรางวัลที่1บวกรางวัลข้างเคียงหรือรางวัลที่1บวกรางวัลเลขท้ายอะไรเงี้ยได้หมดครับมันมีเกณฑ์นะครับที่เราจะได้รางวัลแบบนี้นะครับเห็นไหมเพราะนั้นถ้าใครเกิดวันอาทิตย์คอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับถือว่าดีเลยและมีเกณฑ์จะได้มากและได้เยอะครับเพราะเป็นเดชต่อมาเกิดวันจันทร์กันบ้างครับเป็นอายุครับดาวอายุเราจรมาเด่นเนี่ยแปลว่าสุขภาพร่างกายมีเกณฑ์จะแข็งแรงกระปี้กระเป๋าหรือเรามีดาวอายุมันเล็งแปลว่าไปทำงานไปดิวไปเจรจากับคนมีอายุมากกว่าสิอันนี้จะดีนะครับหรือทำอะไรเกี่ยวกับอายุเลยนะเช่นดูอ่อนกว่าวัยสุขภาพอ่ะแล้วดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวนักรบต้องใช้มีดใช้เครื่องไม้เครื่องมือใช้ของมีคมโอ้โหบอกเลยถ้าใครทำเกี่ยวกับศัลยกรรมความงามนะชาวพฤษภมันจะโดดเด่นแน่นอนหรือใครที่คิดจะไปทำศัลยกรรมความงามโอ้โหแล้วดาวอายุเด่นอย่างนี้นะ15พฤศจิกายนไปแล้วไปทำได้เลยนะมันจะออกมาสวยถูกจริตถูกใจเราอย่างแน่นอนนะครับหรือถ้าเสี่ยงโชคกับเลขอายุเราสินะเพราะดาวอายุมันเล็งเราอะเลขอายุเรามีเกณฑ์ออกนะครับจะบวก1ลบ1ก็ได้นะครับตรงนี้ซื้อกับผู้หญิงไว้ก่อนนะเทวีโชคอันนี้ดาวอังคารเป็นบริวารครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามีสิทธิ์จะได้ไม่เยอะได้พอดีไม่น่าเกลียดนะครับเขาไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่เด่นในเรื่องทำด้วยตัวเองอะเห็นไหมบริวารมาเล็งก็แปลว่าทำด้วยตัวเองหรือทำเกี่ยวกับเด็กๆมีอาชีพไปสัมพันธ์กับเด็กกับคนอายุน้อยกว่าจะดีนะครับเช่นเป็นครูบาอาจารย์นี่ก็ได้นะครับหรืองานเป็นจ๊อบๆทำไปเลยนะครับหรือลูกเราจะเอาเงินมาให้เราก็ได้นะบริวารแปลว่าลูกไงเห็นไหมก็ได้เหมือนกันหรือสัตว์เลี้ยงนำโชคเพราะฉะนั้นก็ให้เขาจับเลขดูนะครับ
มีเกณฑ์จะออกนะครับงวด15 16พฤศจิกายนไปถึง27ธันวาคมนู่นเลยนะครับเห็นไหมเขาเรียกบริวารพามีโชคนะครับต่อมาพุธกลางวันพุธกลางวันคือ6โมงเช้าพุธถึง6โมงเย็นวันพุธเท่านั้นนะครับแหมดาวอังคารเป็นกาลกินีครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้แล้วมีเหน็ดมีเหนื่อยนะต่อสู้ฝ่าฟันหนักกว่าคนอื่นนะถึงจะได้ดิบได้ดีถึงจะได้โชคอย่างนี้นะครับหรือต้องเสี่ยงโชคเลยก็ได้เพราะเป็นกาลกินีดีก็เสียเวลาเปล่าครับเป็นเน้นทำมาหากินน่ะนะครับแต่เขาไปรอในเรือนคู่แปลว่าถ้าจะได้คู่ช่วงเวลาเนี้ยได้คนมีตำหนิครับพ่อไม้แม่ไม้ต่างชาติลูกกับพระคนสู้ชีวิตอะไรแบบเนี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือกาลกินีหรือแก้ปัญหาเลยช่วงเวลาเนี้ยโอ้ดาวอังคารเป็นดาวเกี่ยวครึ่งไม้ครึ่งมือครับโอ้โหบอกเลยนะถ้าใครเป็นช่างอ่ะซ่อมคอมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมบ้านซ่อมรถตกแต่งต่อเติมฟื้นฟูรีโนเวทโอ้โหอันนี้รวยได้เช่นเดียวกันครับเพราะตรงกับดาวครับเห็นไหมหรือเสี่ยงโชคแนะนำเลยนะซื้อกับผู้หญิงที่พิการแขนขาหูหนวกตาบอดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเนี่ยจะถูกครับต้องซื้อกับคนเป็นโรคดิคนป่วยดิอะไรแบบเนี้ยนะครับถ้าซื้อคนครบ32นี่สิไม่ถูกนะครับให้รู้ไว้นะต่อมาเกิดวันพฤหัสบดีกับดาวอังคารเป็นอุตสาหะตามทักษะครับอุตสาหะก็แปลว่าอะไรขยันหมั่นเพียรวิริยะเพียรพยายามไปทำงานเยอะๆครับดวงนี้จะร่ำจะรวยจะมีเงินนะเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับเด่นในเรื่องการงานการทำธุรกิจช่วงนี้จะมีธุรกิจดีๆมีงานดีๆเข้ามาแต่เหนื่อยเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจไม่ต้องบ่นครับลงมือทำครับสำเร็จแต่ถ้ามองเป็นการเสี่ยงโชคล่ะซื้อกับผู้หญิงแถวๆที่ทำงานแถวออฟฟิศดิเพราะก็อุตสาหะแปลว่างานเห็นไหมก็จะมีมุมนำโชคนำลาภมาให้เราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาเกิดวันศุกร์ครับเกิดวันศุกร์คือเกิดหกโมงเช้าวันศุกร์ถึงตีห้าห้าสิบเก้าเช้าวันพฤหัสบดีเลยนะไม่ใช่เที่ยงมันเป็นตีสามของเช้าวันพฤหัสเช้าวันเสาร์ไม่ใช่นะยังเป็นวันศุกร์อยู่นะอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันนะครับดาวอังคารเป็นสีตามทักษะโอ้โหสีนี่แปลว่าโชคลาภความเจริญความสำเร็จช่วงนี้จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะแยะมากมายคึกคักคู่แฟนพารวยแฟนสายเปย์ได้หมดใครโสดก็จะเจอคนถูกใจใช่เลยรูปร่างหน้าตาดีมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่มีตำหนิอ่ะอย่างเงี้ยได้นะครับอ่ะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะมีเกณฑ์ได้มากและได้เยอะครับเพราะนั้นจังหวะนี้ขยันสู้ลุยครับจะประสบความสำเร็จแต่งกายแต่งตัวดีๆนะครับหรือไปไหนก็ไปกับคู่พาเรามีสง่าราศีได้อีกเห็นไหมโอ้โหใครเกิดวันศุกร์ไม่มาบอกเลยนะยินดีด้วยต่อมาเกิดวันเสาร์เกิดวันเสาร์คือเกิดหกโมงเช้าของวันเสาร์ถึงตีห้าห้าเก้าของเช้าวันอาทิตย์นะครับอังคารเป็นมนตรีตามทักษะตามลูกศรชี้เห็นไหมแสดงว่าจะมีผู้ใหญ่มาเล็งเราและเห็นคุณค่าเราแสดงว่าช่วงนี้ต้องโชว์ผลงานต้องพรีเซนต์ต้องมั่นใจต้องภูมิใจต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะรับการเมตตาอุปถัมภ์ช่วยเหลือเกื้อกูลซัพพอร์ตนะครับเข้าไปเลยเนี่ยหรือทำตัวเป็นผู้ใหญ่หน่อยหรือแฟนจะเป็นทำตัวเป็นผู้ใหญ่เราก็เคารพดูแลให้เกียรติกันและกันนะหรือลูกค้าจะมีลูกค้าเป็นผู้ใหญ่เข้ามาติดต่อซื้อขายมาดีลงานโปรเจกต์อะไรดีๆกับเราทำไปเลยจะมีอะไรแบบเบิ้ลๆเข้ามาให้เราทำไปเลยครับจะเฮงจะปังจะรวยแน่นอนนะและสุดท้ายของวันเกิดครับเกิดวันพุธกลางคืนครับคือเกิด6โมงเย็นของวันพุธถึงตี 5:59 ของเช้าวันพฤหัสบดีครับอังคารเป็นมูลละเลยนะมูลละแปลว่ามีทรัพย์สินที่ดินมีเงินมีทองเล็งลัคนาเราอะแปลว่ามีเกณฑ์ได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาภได้บ้านได้รถเนี่ยนะโดดเด่นและการเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ที่พูดเนี่ยบางทีมันกว้างใช่ไหมแต่เราก็ไปสโคบเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็จะดีหรือค่าตัวเราจะเพิ่มหรือแฟนเราจะพาเรารวยเพราะดาวแฟนเป็นมูลละแฟนจะหาเงินได้เยอะก็มาถึงตัวเราเหมือนกันหรือจะได้คู่ที่อ้วนๆท้วมๆมีเนื้อมีหนังร่ำรวยมาซัพพอร์ตเราเหรอได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับอันนี้ก็คือตามวันเกิดนะครับยังมีอีกครับเขาเรียกว่าตามดาวเกิดเช่นนี่ครับไปผูกดวงมาก่อนนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดในจังหวัดเกิดนะครับใส่ไปเลยก็จะได้รูปดวงแบบนี้นะครับมีที่ช่องนี้ช่องเดียวเลยนะงั้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆได้เลยยิ่งได้บุญเมื่อได้รูปดวงมาแล้วก็เช็คนะครับรอลิงลัคนาพฤษภถูกต้องเราก็ไปดูในช่องพิจิกช่องนี้นะครับถ้าไม่มีตัวเลขไม่มีคำว่าพิจิกบอกเราก็เอาจำก่อนตำแหน่งนี้เลยนะครับเนี่ยในดวงตัวอย่างนี้มีเลข5ครับเพราะนั้นเมื่ออาจารย์พูดถึงเลข5เนี่ยก็จะเป็นความหมายเจาะลึกของเราอย่างแท้จริงและบางคนมีได้หลายดวงครับ
บางคนมีเลข5เลข6เลข7อะไรได้หมดนะครับตรงนี้งั้นไปเริ่มเลยครับถ้าผูกดวงมาแล้วมีดาวอาทิตย์อยู่ราศีพิจิกตั้งแต่เกิดครับเนี่ยแสดงว่าเกิดกลางเดือนพฤศจิกาถึงกลางเดือนธันวาคมเกิดในช่วง 6:00 นถึง 13:00 นก็ได้นะครับลัคนาเลยไปอยู่ตรงนี้อาทิตย์กับอังคารเจอกันครับมีปัญหากันก่อนถึงจะได้ดีครับบอกเลยนะเพราะว่าอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูครับนะหรือดาวอาทิตย์มาจากเรือนพันธุพอดีครับพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินรถเช่นรถมีเฉี่ยวมีชนเอาเลขรถไปเสี่ยงโชคแล้วถูกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือคุยกับที่บ้านก็ดูทิศทางลมกันหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวทะเลาะนะหรือตกยางออกจากที่บ้านก็ได้เช่นไปชนโต๊ะชนเก้าอี้มีดบาด ที่บ้านอะไรเงี้ยปอกผลไม้มันระวังหน่อยนะครับหรือของในบ้านเนี่ยมันหมดอายุพอดีอ่ะเช่นไฟหลอดไฟขาดอาทิตย์เนี่ยแสงสว่างเลยระวังเรื่องไฟเรื่องแก๊สอะไรพวกนี้ไปด้วยนะครับก็จะเป็นการดีนะแต่ละคนก็จะเริ่มไม่เหมือนกันจรมาดีแต่ถ้าดาวตั้งรับไม่ดีก็เหนื่อยได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เลยระวังจะทะเลาะกับแฟนกับคนรักนะหรือจะมีคู่ก็ยังไม่แนะนำนะใครเข้ามาช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับต่อมาครับเป็นดาวจันทร์กันบ้างครับดาวจันทร์สถิตราศีพิจิกอันนี้เป็นคู่เสน่หาครับโอ้โหระวังครับช่วงนี้จะฮอตใครมีคู่อยู่แล้วนะอย่าไปเจ้าชู้อย่าไปหวานเสน่ห์ครับไม่ดีนะต้องรักเดียวใจเดียวแต่ถ้าใครไม่มีละคราวนี้แหละเป็นโอกาสของเราเลยเขาเรียกโสดเลือกได้สวยหล่อเลือกได้เลยนะครับเห็นไหมแต่พระจันทร์เนี่ยมาจากเรือนสหัสชะแปลว่ามีเกณฑ์เจอคู่จากการเดินทางติดต่อเพื่อนของเพื่อนแต่ถ้ามองเป็นแง่งานธุรกิจเนี่ยก็หมายถึงช่วงนี้ไปเจรจาติดต่องานไปพรีเซนต์ไปไลฟ์สดเดินทางไปเข้าหาสังคมโซเชียลเนี่ยจะทำให้เราเป็นเทวีโชคและเกษตรที่ดีก็คือมั่นคงนั่นก็แปลว่าเราต้องไปทำเรื่องราวเหล่านี้บ่อยๆนะครับเดินทางบ่อยๆพรีเซนต์บ่อยๆพบปะผู้คนบ่อยๆซื้อบริการบ่อยๆครับรวยครับอันนี้ทำได้เลยครับต่อมาเป็นดาวอังคารครับอันนี้ก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเดิมดีจรมาดีไงก็จะมีโชคมีอะไรเบิ้ลๆให้ทำคู่ก็จะสนับสนุนส่งเสริมซัพพอร์ตช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์อ๋อมีอะไรคุยกับคู่ได้เลยหรือลูกค้าดีลูกค้าเยอะหุ้นส่วนมีคนอยากมาเป็นหุ้นกับเราอีกจัดสิครับอย่าให้ขาดดาวมาดีนะหรือเสี่ยงโชคกับผู้หญิงซื้อกับแฟนพารวยได้เลยครับต่อมาเป็นดาวพุธกันบ้างครับที่ติดราศีพิจิกอันนี้สัมพันธ์กับการเงินเลยนะเพราะดาวพุธมาจากเรือนการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เงินได้เงินได้ทองแน่นะแต่มันต้องให้ไวให้เร็วนะต้องฉะฉานต้องชัดเจนตรงไปตรงมาไม่มีปิดบังไม่มีซ่อนเล้นเพราะเป็นคู่ศัตรูมีทำอะไรตุกติกนะอดครับแต่ถ้าทำตามที่บอกนี้รวยครับและยิ่งถ้าดาวพุธเนี่ยเห็นไหมเกิดตอนกลางคืนอีกอะภาคกลางคืนอะภาคกลางคืนก็หกโมงไปแล้วนะตีสองตีสามอะไรเงี้ยได้หมดจะมีดาวพุธจะมาจากเรือนการเงินครับแต่ถ้าเกิดตอนกลางวันบ่ายสองบ่ายสามเก้าโมงสิบโมงอย่างเงี้ยแล้วอยู่ลัคนาพฤษภเนี่ยดาวพุธจะมาจากเรือนเรียกว่าเรือนปุตตะนะครับแสดงว่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องลูกบริวารหุ้นส่วนลูกน้องทีมงานมากกว่าจะทำให้เราได้เงินเห็นไหมเพราะฉะนั้นโหราศาสตร์จะมีภาคกลางวันกลางคืนด้วยนะครับอันเนี้ยเป็นที่แรกเลยนะโอ้ทุกท่านจะรู้แล้วนะครับตรงนี้ต่อมาดาวพฤหัสบดีครับอยู่ราศีพิจิกเล็งเรามาตั้งแต่เกิดดาวพฤหัสบดีเป็นมหาจักรอังคารเป็นเกษตรที่มีเทวีโชคจรมาสัมพันธ์กันอันนี้ได้เป็นคู่สมพลเลยนะโอ้โหแปลว่าโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตได้เงินได้ทองได้ร่ำได้รวยคู่เอ่ยตัวเราเอ่ยความสามารถเราเอ่ยยิ่งขยันยิ่งดีความรู้วิชาการปัญญาได้หมดนะแล้วถ้าเกิดตอนกลางวันดาวพฤหัสจะมาจากภพมรณะแปลว่าไปเป็นหมอแก้ปัญหาต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศใครอยู่ต่างประเทศโดดเด่นดีนะครับตรงนี้แก้ปัญหานะนี่ใช้ได้แต่ถ้าเกิดตอนกลางคืนครับกลางคืนจะเกิด4ทุ่มอย่างเงี้ยลัคนาพฤษภโอ้โหดาวพฤหัสมาจากเรือนลาภะนะครับโชคลาภอังคารเทวีโชคโอ้โหก้อนใหญ่ก้อนโตแสดงว่านี่เห็นไหมเกิดลัคนาเดียวกันนะแต่กลางวันกลางคืนมีผลทันทีเลยนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้นะครับว่าโอ้โหดาวโชคลาภก็เล็งเทวีโชคก็มาโอ้โหใครเกิดมีดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเท่าที่รู้เนี่ยพศ2514นะดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้
แล้วก็บวกไปอีก12ปีไง14 24 26ไงอย่างเงี้ย2526หรือถ้าลบไป12ปีก็2502 2 12 14เห็นไหมเนี่ยได้หมดเลยนะครับเป็นจังหวะที่ดีกับเราครับเพราะฉะนั้นชาวพฤษภเฮงปังรวยแน่นอนครับต่อมาดาวศุกร์ครับดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวเราเลยนะศุกร์ปากหวานนะคะรับเอาปากหวานไว้ก่อนเลยที่มีอะไรดีๆตามมานะครับแล้วถ้าเกิดตอนกลางคืนเนี่ยดาวศุกร์จะเป็นดาวตัวเราอย่างแท้จริงภาคกลางคืนมันก็จะมีโชคมีลาภเกี่ยวกับตัวเราแหละเสี่ยงโชคก็เลขที่เกี่ยวกับตัวเราเลขท้ายบัตรประชาชนเลขอายุเลขวันเกิดได้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดตอนกลางวันภาคกลางวันเกิด9โมงเช้าอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ครับดาวศุกร์มาจากเรือนอลีครับอลีคือต้องเหนื่อยต้องแก้ปัญหาถึงจะมีโชคมีลาภถึงจะได้ดิบได้ดีนะครับนะเพราะนั้นฝากไว้ด้วยแต่ละคนไม่เหมือนกันต่อมาครับเป็นดาวเสาร์กันบ้างครับดาวเสาร์นี่ไม่มีกลางวันกลางคืนนะเพราะมีดวงเดียวเพราะฉะนั้นเสาร์เจออังคารเป็นคู่ศัตรูเพราะนั้นใครมีคู่ระวังคู่ซุ่มซ่ามบาดเจ็บหรือทะเลาะ กับคู่หรือจะเลิกราหย่าร้างอะไรกันต้องระมัดระวังเพราะในพื้นดวงดาวเสาร์เรื่องได้เกิดว่าไม่ควรจะมีคู่อยู่แล้วอยู่คนเดียวดีกว่ามีคู่นะครับหรือจะเป็นทุกขลาภเสี่ยงโชคแล้วได้แล้วก็หมดไหวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือซื้อกับคนแก่คนมีอายุไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการดีหรือจะได้โชคได้ลาภแหมมันต้องอึดถึกทนต้องเหนื่อยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนั้นใครฟังหนูจะเข้าใจแล้วแต่ละคนได้ง่ายได้ยากได้มากได้น้อยไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับดาวเกิดอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับต่อมาเป็นดาวราหูกันบ้างราหูกับอังคารเป็นคู่ธาตุลมนะครับงั้นผมแนะนำเลยถ้าเสี่ยงโชคให้ถูกเนี่ยแล้วราหูเป็นดาวการงานด้วยต้องซื้อแถวๆที่ทำงานใกล้ออฟฟิศหรือเลขที่เกี่ยวกับพนักงานเราเลขออฟฟิศเราแล้วไปซื้อที่มันเป็นผู้หญิงแล้วมีธาตุลมอ่ะลมพัดดีๆก็คือภายนอกอ่ะลมเย็นอ่ะอย่าไปซื้อในห้องที่มันเป็นห้องอาคารแล้วมันปิดอ่ะเช่นเรานั่งกินข้าวแล้วเป็นแบบโรงอาหารแล้วแบบหรือเป็นห้องปิดอ่ะแล้วมันเดินมาขายอย่างเงี้ยไม่ถูกหรอกครับเพราะว่าลมมันไม่ได้พัดอะไรมากมายแต่ถ้ากลางแจ้ง open air อย่างเงี้ยโอ้หรือยิ่งตอนซื้อลมพัดแรงก็ถูกเยอะเลยล่ะอ่ะพูดกันอย่างนี้เลยถ้าใครจะถือเคล็ดนะพัดลมจิ๋วอ่ะนะอันเล็กๆอ่ะเปิดเบอร์3เลยแล้วก็ไปเสี่ยงโชคเนี่ยมีเกณฑ์ถูกนะครับนะเกี่ยวกับลมไว้ก่อนอ่ะนี่ให้รู้ไว้ราหูนี่เป็นมหาอุดด้วยนะถ้าถูกก็ถูกได้มากได้เยอะอย่างแน่นอนนะครับต่อมาเป็นดาวเกตครับเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยครับไปมูไปไหว้เทพไหว้พระปู่พญานาคไหว้สมเด็จพระตาสิมาราชไหว้สมเด็จพระสวนมหาราชนะครับสวดมนต์ทำบุญจะฝันแม่นออกตรงได้เลยเน้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยแล้วกันหรือเรานับถืออะไรอยู่ได้หมดอ่ะนะครับเพราะดาวเกตเองเราเป็นคนเซนแรงอยู่แล้วนี่แหละเดี๋ยวก็จะแม่นก็จะได้ได้เยอะหรือเทพผู้หญิงไปเลยเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่จามเทวีเจ้าแม่กุฎอิมเจ้าพันกัลยาเจ้าแม่มาเทวีแม่กาลีอย่างเงี้ยแม่สุรสวัสดีพระแม่ลักษมีอย่างเงี้ยโอ้โหไปเลยครับท่านจะประทานพรให้เลยนะได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาภได้คู่โอ้โหมีความสุขสุดท้ายไปดาวฤกษ์ที่อยู่ครับอันนี้ก็มาไปผีเข้าผีออกครับไม่ค่อยโดดเด่นมากนะไม่เสี่ยงเลยก็ได้นะครับถ้าเสี่ยงก็ซื้อผ่านโลกออนไลน์ดิอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะถูกนะครับนะนี่ก็ให้ไว้บอกว่าท่านจะได้ใช้เป็นแนวทางนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆได้เลยนะยิ่งได้บุญกันด้วยนะครับตรงนี้และนี่คือภาพรวมดาวจรนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยำสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกตเทวานะครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับทำตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวา65ครับแล้วทำตามที่ไลน์บอกรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า YouTube ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เกรทเทวาครับทำตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซุปเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่แหละครับกรอบสีแดงครับคำว่าขอบคุณครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง 1,000 บาทครับร่วมเป็นกำลังใจให้อาจารย์เกตเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า 150,000 คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทำคลิปที่มีคุณภาพทำนายดวงชะตาอย่างแม่นยำ
แบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเลยนะครับกดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับแล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทำมานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสำเร็จรุ่งเรืองสมหวังร่ำรวยมีโชคมีลาภด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ติดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับ @gretthewa65 ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเสร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดไซเกตเทวา65มานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับแล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาครับถ้าทำตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชีอาจารย์เกรทเทวานะครับ799บาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจองมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพ.ศ.เกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับ
พื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้